สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN15 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะพลเอกประวิตรชี้อยู่ที่เจตนาคนมองปมป้ายภาคีเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันยืนยันกกต.ชี้แจงแล้วไม่มีความผิดพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีการขึ้นป้ายไวนิลสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติว่าไม่ทุจริตของภาคีเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันที่ถูกมองว่าฉวยโอกาสทางการเมืองว่าส่วนตัวมองว่าอยู่ที่เจตนาของคนจะมองซึ่งพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งอย่างไม่ประกาศและคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีการออกมาชี้แจงและอธิบายทางข้อกฎหมายแล้วหอการค้าเผยผลสำรวจหนี้ครัวเรือนของไทยปี61โตร้อยละ 5.8 มูลค่า 316,623 บาทต่อครัวเรือนชี้การก่อหนี้ในระบบเพื่อใช้หนี้นอกระบบเกิดมากขึ้นคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนายธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงผลสำรวจสถานภาพหนี้ครัวเรือนไทยปี2561จากกลุ่มตัวอย่าง 1,203 ตัวอย่างทั่วประเทศพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 87.4 เป็นหนี้โดยจำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนในปีนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 โดยมียอดหนี้รวม 316,623 บาทต่อครัวเรือนโดยเป็นหนี้ในระบบร้อยละ 64.7 และหนี้นอกระบบร้อยละ 35.3โดยปัจจัยที่ทำให้ประชาชนเป็นหนี้สูงขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีรายได้มีการปรับตัวลดลงเป็นหนี้แบบทบต้นทบดอกอย่างไรก็ตามมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยในปี2562จะฟื้นตัวได้ดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่2ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและสามารถชำระหนี้ได้ดีขึ้นโดยนโยบายการดึงหนี้จากนอกระบบเข้าสู่ในระบบด้วยการออกสินเชื่อรายย่อยรูปแบบต่างๆทำให้ประชาชนสามารถผ่อนชำระหนี้ได้ดีขึ้นขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะพลตำรวจเอกวิรัชัยฟันธงพบศิลปินดาราไม่น้อยกว่า50รายมีความผิดปมรีวิวอาหารเสริมในเครือเมจิกสกินพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไม่ได้คุณภาพในเครือบริษัทเมจิกสกินเรียกประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความคืบหน้าในคดีโดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าสำหรับประเด็นการติดตามดำเนินคดีกลุ่มศิลปินดาราขณะนี้ฟันธงได้เลยว่ามีศิลปินดาราที่เข้าข่ายกระทำความผิดอาญาไม่น้อยกว่า50รายหลังจากที่อย.จะมีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบสารในผลิตภัณฑ์มาให้ตำรวจอย่างเป็นทางการจากนั้นพนักงานสอบสวนจะเรียกศิลปินดาราที่เข้าข่ายการกระทำความผิดมาแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งคาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนว่าดาราคนไหนผิดข้อหาอะไรบ้างพร้อมกล่าวว่าการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาขณะนี้จับกลุ่มผู้ต้องหาทางนิติบุคคลจำนวน5รายบุคคลธรรมดาอีก15รายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดให้พนักงานอัยการแล้วแต่ยังคงมีบางประเด็นที่อัยการมีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมนอกจากนี้ตำรวจจะมีการติดตามยึดทรัพย์เป็นเงินสดกว่า19ล้านบาทยึดรถยนต์หรูอีกกว่า2คันทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ระหว่างการติดตามยึดคืนเพื่อนำทรัพย์สินมาเฉลี่ยให้กับผู้เสียหายต่อไปจบการเสนอข่าว 15 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN